ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนเกมซ่าฟ้องฟู่บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับอะไรกันเนี่ยกำลังจะเห็นผลการทดลองอยู่แล้วเชียวพิธีกรเพี้ยนอีกแล้วหรอสวัสดีผู้ชมทุกท่านทั้งที่นั่งยิ้มให้ผมและที่ว่าผมเพี้ยนด้วยนะครับปิดทีวีเหรออ๋ออย่าเพิ่งครับนี่เป็นรายการเกมโชว์ที่รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้เชียวนะครับดูรายการนี้รับรองไม่เสียเวลาครับฉันว่ารายการนี้ก็ดูน่าสนุกดีนะดูต่อเถอะใช่เลยครับคุณมังกรนี่ฉลาดแสนรู้จริงๆแสนรู้ไม่ใช่คำที่ใช้กับมังกรนะแต่น่าจะเป็นสุนัขมากกว่าเอาละครับครั้งนี้จะเป็นการรวมเหล่าผู้ชนะการแข่งขันที่เคยทำคะแนนไว้สูงสุด4ท่านมาชิงแชมป์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ซึ่งจะต้องมีเพียงท่านเดียวเท่านั้นขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเข้าสู่เกมการแข่งขันครับสวัสดีครับทุกๆคนนี่คือภาพ3มิติที่ทุกคนจะได้ยินเสียงและพูดโต้ตอบกับผมได้ยินผมพูดไหมครับทุกคนครับการแข่งขันในครั้งนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่การแข่งขันกันณบัดนั้นคำถามข้อที่1ถามว่าบางเดือนมี30วันบางเดือนมี31วันมีกี่เดือนที่มี28วัน12เดือนครับเพราะทุกเดือนมีอย่างน้อย28วันอยู่แล้วครับโอ้ถูกต้องนะครับคำถามต่อไปถามว่านุ่น5ก้อนกับเหล็ก5ก้อนหนักก้อนละ1ตันรวมกันเป็น10ตันถามว่านุ่นหรือเหล็กหนักกว่ากันก็หนักเท่ากันนะสินุ่น1ตันเหล็กก็1ตันถูกต้องนะครับมาถึงคำถามรอบตัดสินแล้วนะครับข้อนี้มี30คะแนนโจทย์ในครั้งนี้คือผู้แข่งขันท่านใดสามารถทำให้เมล็ดถั่วเขียวในขวดเต้นระบำได้ภายใน5นาทีโดยไม่ใช้มือเขย่าจะเป็นผู้ชนะพร้อมแล้วจับเวลาครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับเขาทำได้แล้วครับท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสุดยอดแชมป์ของเกมนี้ครับถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้ำใสๆที่ทำให้เมล็ดถั่วของพี่แก่นพี่แก้วเต้นระบำคือน้ำอะไรกันนะต้องให้น้องๆหาคำตอบแล้วล่ะค่ะจากในการ์ตูนเนี่ยน้องๆคิดว่าน้ำใสๆนั่นน่ะทำให้เจ้าถั่วเขียวเนี่ยเต้นระบำได้อย่างไรต้องทดลองต้องทดลองเหรอครับน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องน้องๆเราสังเกตดูสิครับว่าน้ำขวดที่1ที่เรามาให้ดูนี่นะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างครับพอน้องๆได้ดมแล้วพวกเขาจะคิดว่าน้ำใสในขวดที่1เป็นน้ำอะไรไปฟังคำตอบพวกเขากันค่ะน้ำคลอรีนกลิ่นมันออกมันเหม็นจะสามารถทำให้เมล็ดถั่วเขียวของเราเนี่ยเต้นระบำได้หรือเปล่าคิดว่าได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับประพุทธครับมันไม่มีแก๊สทำให้ถั่วเขียวมันสั่นขยับเป็นก๊าซอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างไหมอ่ะเพราะว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะมีแบบเหมือนฟองแล้วน้องเคยเห็นเจ้าฟองอันเนี้ยที่ไหนครับโซดาโซดาเอ๊ะทำไมโซดาถึงมีฟองล่ะครับเพราะว่ามันมีแก๊สค่ะแล้วพี่บอลก็มีน้ำอีกชนิดนึงมาให้น้องๆดูครับในขวดที่2นั่นเองนะคะน้องๆลองสังเกตสิครับว่าเอ๊ะพอมองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำอันนี้เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับฟองเป็นฟองยังไงต่อฮะฟองค่ะแล้วก็มันก็ลอยขึ้นได้ด้วยค่ะน้ำขวดที่1หรือขวดที่2ครับที่สามารถทำให้ถั่วเขียวเต้นระบำได้ครับขวดที่2ขวดที่2เพราะอะไรครับเพราะมันมีฟองฟองมาขยับขยื่นค่ะจะเป็นอย่างที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าก็ต้องมาลองทำดูกันเลยค่ะพี่บอลยังมีตัวเลือกให้น้องๆด้วยได้แก่เมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วแดงมักกะโรนีขนาดเล็กและเมล็ดงาดำค่ะโดยจะให้น้องๆได้เลือกวัสดุที่ชอบใส่ลงไปในน้ำขวดที่1ก่อนมาดูกันสิคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับจมแล้วถ้าเราอยากจะให้ถั่วแดงของเราเนี่ยเต้นระบำทำยังไงดีนะขยับลองขยับดูสิครับมาลองดูของเพื่อนๆกันบ้างค่ะว่าใส่เมล็ดต่างๆลงไปในน้ำขวดที่1แล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไรกันบ้างเต้นไหมครับเต้นเพราะฉะนั้นพี่บอลมีอีก1ขวดนั่นก็คือขวดที่3น้องๆคิดว่าถ้าเราใส่เจ้าเมล็ดทั้ง4ชนิดเนี่ยลงไปในขวดที่2จะเกิดอะไรขึ้นครับเต้นจะเต้นยังไงอะครับฟองมันดันฟองมันดันทุกคนคิดว่าเต้นไหมครับเต้นได้ไหมครับไหนลองเต้นให้ดูสิครับเต้นได้แล้วเป็นยังไงเต้นยังไงโอ้โหใส่เมล็ดถั่วแดงแล้วในขวดที่2เป็นยังไงน้องๆเต้นได้หรือเปล่าลองพูดดูสิครับมันเต้นแบบทำไมถึงเต้นได้ครับเพราะว่ามันมีฟองแล้วฟองมันจะเกาะเยอะมาที่น้องปรินบ้างครับน้องปรินครับน้องปรินจะเลือกชนิดไหนดีครับอันนี้นะครับทำไมถึงเลือกอันนี้ครับเพราะว่ามันเล็กกว่าไหนมันน่าจะขยับได้เร็วสุดลอยหมดเลยค่ะทำไมถึงลอยนะมันเล็กค่ะถ้าข้าเลือกชนิดไหนดีครับถั่วเขียวถั่วเขียวเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเม็ดที่ไม่ค่อยเล็กมากมันอาจจะเต้นได้ค่ะเป็นยังไงครับลองดูสิครับเต้นค่ะขึ้นข้างบนแล้วมันก็ลงมาข้างล่างแล้วมันก็ขึ้นข้างบนเพราะว่าฟองมันไปอยู่ที่ตัวของถั่วมันก็เลยมันมีแรงดันทำให้มันขึ้นไปได้ค่ะแล้วที่ถั่วมันตกลงมาล่ะครับมันขึ้นไปสุดแล้วมันแล้วฟองมันก็อยู่ข้างบนมันก็เลยลงมาคราวนี้มาลองใส่มักกะโรนีลงไปในขวดที่2บ้างค่ะสังเกตดูดีๆนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะน้องๆดูสิครับฟองเยอะฟองเยอะด้วยเกิดอะไรขึ้นอีกครับแล้วก็ฟองมันก็ระเหยขึ้นไปเส้นมักกะโรนีของเราเต้นไหมครับเต้นแค่บางอันแล้วถ้าพี่บอลปิดฝาล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นไม่เต้นลองปิดดูเพราะว่าตอนที่เราเปิดฝาแรงลมมันอยู่ข้างในนี้แต่ถ้าเราปิดแรงดมก็อัดเข้าไปมันก็เลยเต้นไม่ได้ถ้าเปลี่ยนจากเมล็ดต่างๆเป็นหลอดดูดน้ำบ้างล่ะคะน้องๆวันนี้หนูเป็นไงบ้างครับจมถ้าอย่างนั้นเราลองมาใส่ที่ขวดที่2ดูบ้างครับหย่อนหลอดลงไปเลยครับน้องๆลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นลอยค่ะฟองมันไปเกาะกับหลอดค่ะแล้วมันก็ลอยขึ้นท้องเหลวใสๆในขวดที่1เนี่ยคือน้ำอะไรครับน้ำเปล่าและของเหลวขวดที่2ที่สามารถทำให้หลอดของเราเนี่ยลอยขึ้นได้และทำให้เมล็ดถั่วของเราเนี่ยเต้นระบำได้เต้นระบำยังไงนะยังไงนะนั่นก็คือโซดาโซดาเมื่อเราใส่เมล็ดพืชลงไปในน้ำเปล่าเมล็ดพืชจะเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อเราออกแรงเขย่าขวดเท่านั้นจากนั้นเมล็ดถั่วจะจมลงอย่างรวดเร็วส่วนน้ำโซดาในขวดที่2มีส่วนประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆจึงเห็นว่ามีฟองก๊าซจำนวนมากลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเมื่อเราใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปจะสังเกตได้ว่าฟองก๊าซไปเกาะที่เมล็ดถั่วเขียวเมื่อฟองก๊าซเกาะเมล็ดพืชมากพอก็จะดันเมล็ดพืชขึ้นไปยังผิวน้ำฟองก๊าซจึงทำหน้าที่เหมือนห่วงยางคอยพยุงไม่ให้เมล็ดจมน้ำแต่เมื่อฟองลอยขึ้นมาถึงผิวน้ำก็จะแตกตัวทำให้เมล็ดพืชไม่มีแรงพยุงจึงจมลงสู่ก้นภาชนะอีกครั้งน้องๆสังเกตตัวเองหลังจากดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำโซดาก็ได้ค่ะว่าหลังดื่มเรามักเรอนั่นเป็นเพราะเรามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระเพาะอาหารนั่นเองถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย